เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนอาถรรพ์กรรมเก่าตำนานเรื่องเล่าสุดสะพรึงมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่แถบชนบทโดยสมัยก่อนคนส่วนใหญ่จะจับจองที่ดินกันซึ่งไม่ต่างจากครอบครัวนี้ที่ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยพวกเขาจึงอยู่กันแบบโดดเดี่ยวในพื้นที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยาพวกเขามีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนเด็กคนนี้มีชื่อว่าตาลหญิงสาวอายุ16ปีสาวสวยวัยใสที่กำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นอย่างเต็มตัวตาลไม่มีโอกาสเรียนหนังสือเพราะบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนในแต่ละวันเธอจะคอยช่วยพ่อแม่เลี้ยงเป็ดไก่หรือปลูกผักเพื่อนำมาทำอาหารไว้ดำรงชีวิตในแต่ละวันนานๆทีเธอจะได้เข้าไปเล่นในตัวเมืองแต่แล้วต้องมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นตาพออยู่ดีๆเธอก็มีอาการตัวสั่นอย่างรุนแรงคล้ายกับอาการชักเป็นบางครั้งเบื้องต้นพ่อแม่ได้หาวิธีรักษาแบบโบราณคือนำสมุนไพรที่หาได้ตามป่ามาต้มให้เธอกินแต่อาการดังกล่าวไม่มีท่าทีที่จะทุเลาลงเลยอีกอย่างครอบครัวไม่มีรายได้พ่อแม่จึงไม่กล้าพาเธอไปหาหมอตาลเริ่มเก็บตัวเงียบไม่ค่อยพูดจากับใครหรือถ้าอยู่คนเดียวเธอจะบ่นพึมพำถ้ามีใครเดินผ่านก็จะหลบสายตาทันทีอาการของเธอหนักขึ้นเรื่อยๆในขณะที่พ่อแม่ไปทำสวนเธอได้ใช้เชือกมัดแขนขาตนเองรัดแน่นจนเกิดรอยแผลเลือดไหลซึมอย่างน่าเวทนาพ่อกับแม่เธอจึงรีบพาไปหาหมอและหมอได้บอกว่าเธอเป็นโรคลมบ้าหมูโดยรับยากลับมากินที่บ้านเนื่องโดยการเดินทางไปพบหมอในแต่ละครั้งก็ลำบากแสนเข็ญเธอได้แต่ประคองอาการไว้เท่านั้นระยะเวลาหลายปีก็ไม่ดีขึ้นเลยอยู่ๆมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นเมื่อเธอมองเห็นสิ่งลี้ลับบางอย่างยืนจ้องหน้าอยู่มันคล้ายกับเป็นผูดผีหลายร่างชายตัวสูงใหญ่ในตาโบ๋โพลจ้องราวกับจะกินเลือดเนื้อของเธอเข้าไปให้ได้ฟันของมันทุกสี่นั้นแหลมคมราวกับลูกศรตาลเห็นอย่างนั้นจนแทบช็อกตัวเธอสั่นแรงกว่าเดิมและกรีดลั่นบ้านให้พ่อแม่ช่วยเธอกลัวมากจนถึงขั้นสลบไปในที่สุดพ่อกับแม่เห็นท่าไม่ดีจึงได้พาตาลไปพบหมออีกครั้งคำตอบที่ได้ก็เป็นเหมือนเดิมแทบทุกครั้งเช่นกันพ่อแม่ไม่สามารถทนเห็นสภาพอันเลวร้ายของลูกจนครอบครัวต้องพาเธอไปหาหมอผีในละแวกนั้นหมอผีคนนี้มีชื่อว่าหมออ่วมซึ่งมาตั้งรกร้างในไทยเช่นกันวิชาอาคมของเขาแก่กล้าจนสามารถยังรู้ได้แน่ว่าตาลกำลังเผชิญกับอะไรอยู่หมอผีให้ตาลนั่งลงตรงหน้าแล้วเขาใช้มือบีบหน้าผากของเธอพร้อมด้วยบริกรรมคาถาจู่ๆตาลมีอาการตัวสั่นและอาการชักกระตุกอย่างแรงจนพ่อแม่ต้องรีบช่วยจับจากนั้นหมออ่วมได้ใช้สร้อยตะกั่วแขวนไว้ที่คอของตาลจนอาการเหล่านั้นเริ่มสงบลงหมออ่วมบอกพ่อแม่ว่าเธอโดนผีสิงผีที่ว่านั้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรติตาลได้เคยทำกับเขาไว้ตาลมัดเขาด้วยเชือกแล้วทรมานเขาต่างๆนานาในอดีตชาติทำให้พูดผีตนนี้กลับมาทวงความแค้นกับเธอพ่อแม่ฟังอย่างนั้นถึงกับตกใจว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงหรืออีกทั้งสงสารลูกสาวจับใจเพราะเธออายุยังน้อยแท้ๆไม่น่ามาเจอกับเรื่องลี้ลับและเรื่องไม่น่าเชื่อเหล่านี้ได้หมออ่วมลดน้ำมนต์ให้ตา
แกมอบสร้อยคอตะกรุดและผ้ายันให้ตาผ้ายันนั้นแกให้นำไปไว้หัวที่นอนซึ่งในความคิดของตาหนาไม่คิดเชื่อหมออ้วมได้อย่างใดพอเธอคิดว่าเธอป่วยแต่ไม่ใช่เพราะเจ้ากรรมในเวรเก่าเธอฝันร้ายแทบทุกคืนไม่ต่างจากคืนอันโหดร้ายนี้ขณะที่เธอนอนอยู่เธอได้ยินเสียงบางอย่างกูจะเอาชีวิตมึงกูรอเวลานี้มานานแล้วมันถึงเวลาตายของมึงตาลืมตาขึ้นมาดูด้วยความตกใจเธอเห็นร่างเจ้าของเสียงยืนอยู่ข้างๆที่นอนพร้อมกับใบหน้าอันเครียดแค้นของเขาเธอพยายามจะร้องให้พ่อแม่ช่วยแต่ไม่มีเสียงใดๆเปล่งออกมาได้เลยพูดผีหลายได้มัดมือมัดเท้าของเธอไว้และใช้มีดกรีดลงที่ขาของเธอตาลได้แต่ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดและทรมานสิ่งที่มึงได้ทำไว้กับกูจะแก้แค้นให้สาสมมึงจะไม่ได้ตายดีแน่จากนั้นผีร้ายได้ใช้กำปั้นทุบเข้าไปที่ท้องของเธอจนสลบไปรุ่งเช้าตาลตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองฝันไปได้รีบเล่าเรื่องให้พ่อแม่ฟังพวกเขาไม่รีรอรีบพาเธอไปหาหมออ้วมอีกครั้งทันใดที่หมออ้วมเห็นก็ตกใจอยู่ไม่น้อยว่าตนเองไม่สามารถจัดการกับผู้ผีตนนั้นได้หมออ้วมนั่งสมาธิและสวดคาถาบางอย่างเพื่อทำพิธีกรรมไล่ผีให้กับตาสวดไปสักพักหมออ้วมมีอาการตัวสั่นและชี้มือไปด้านหน้าไอ้ผีร้ายฤทธิ์เดชมึงช่างแก่กล้าหนักมึงอยากได้อะไรจงบอกมาแต่อย่ามาจองเวรกับหญิงคนนี้อีกเลยไม่งั้นกูจะสะกดวิญญาณมึงไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดไอ้หมอผีมึงคิดว่ากูกลัวมึงเหรอกูจะเอานางนี่ให้ถึงตายมึงอย่ามายุ่งมึงห้ามยุ่งไม่งั้นมึงก็ไม่รอดพูดผีร้ายได้แสดงอิทธิฤทธิ์จนหมออ้วมอาเจียนออกมาเป็นเลือดทุกคนตกใจจนหมออ้วมได้บอกกับครอบครัวของตาลว่าไม่มีทางรักษาอาการนี้ได้พระเจ้ากรรมนายเวรเฮียนมาจงพาลูกไปที่วัดเถิดอาจจะหายก็เป็นได้ทั้งสามต่างผิดหวังกับหมอผีที่ไม่สามารถช่วยลูกของตนได้และอาการของตากลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งคราวนี้ถึงขั้นทำลายตัวเองและคนในครอบครัวเธอใช้มีดทำครัวปีดแขนตนเองทั้งสองขาได้ไล่ตบตีพ่อแม่ตาลไม่ยอมนอนเพราะกลัวฝันร้ายและเห็นพูดผีตนนั้นจนมีอาการประสาทหลอนเธอไม่ยอมกินข้าวแต่กลับไปไล่จับแมลงวันนกและซากสัตว์ต่างๆซึ่งพระที่วัดก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยในระยะเวลา8เดือนที่เธอต้องทนทุกข์ทรมานเข้าเรื่อยๆจนร่างกายสู้ผอมอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะเดินในที่สุดร่างกายของเธอก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเพราะบอบช้ำมากและเสียชีวิตในวัย24ปีเธอได้ทิ้งประโยคสุดท้ายที่แสนเศร้ากับพ่อแม่ไว้ว่าพ่อแม่จ๊ะหนูกลัวหนูยังไม่อยากตายจากนั้นเธอก็ได้สิ้นใจไปทำให้พ่อแม่เศร้าเสียใจเป็นอย่างมากและไม่คิดว่ากรรมเก่าที่ทำมาในอดีตมันจะหวนกลับมาทำร้ายเธอในชาตินี้จนถึงขั้นเสียชีวิตลงได้เรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ